ีรศักดิ์ขอบเขตร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสย่าปรังและสาลีอ๋องสมหวังร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิดกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนนี้กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับอย่างที่ได้บอกคุณผู้ฟังไปในช่วงก่อนที่เราจะพักกันเนี่ยนะครับบอกว่าบ้านเราตอนนี้เรื่องของสังคมผู้สูงวัยนะครับก็ถือว่าเราก้าวเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบแล้วแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุจะคำไหนก็ตามทีเนี่ยสิ่งที่ตามมาสำหรับคนกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของการเสื่อมสุขภาพตามวัยแล้วก็เวลานั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เวลามีโรคแล้วเนี่ยมันก็ต้องรักษาต้องค่อยๆดูแลกันไปนะครับในแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งหลายๆอย่างเราจะมองเห็นว่ามันยังมีช่องว่างในส่วนของการเข้ารับบริการนะว่าใครจะมีสิทธิ์ในการรักษาสุขภาพต่างๆอย่างสิทธิ์พื้นฐานเนี่ยนะครับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับซึ่งต้องยอมรับเหมือนกันว่าบางทีช่องว่างในเรื่องของถ้าโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคผิวหนังในผู้สูงอายุบางครั้งเนี่ยนะครับไปรอในการที่จะต่อคิวในการรักษาแล้วบางทีเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหน่อยหลายจังหวัดเนี่ยจำนวนแพทย์กับในส่วนของผู้ป่วยบางทีมันไม่สมดุลกันด้วยตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นช่องว่างเหมือนกันดังนั้นทำยังไงถึงจะมีเรื่องของระบบปฐมภูมิด้านสุขภาพในโรคผิวหนังของผู้สูงอายุแล้วจะสามารถเข้าถึงตรงจุดและแก้ปัญหาได้อย่างดีคุยกันครับในช่วงนี้รับคมคิดยกระดับระบบสุขภาพไทยกับสวรส.กับช่วงรับคมคิดยกระดับสุขภาพไทยกับสวรส.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเราจะคุยในค่ำคืนนี้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรวยพรศรีสัสลักษณ์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือว่าสวรส.ครับอาจารย์จรวยพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมิรศักดิ์คะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะครับแหมพูดว่าสูงวัยผู้สูงอายุแค่นี้ก็เจ็บนิดๆเหมือนกันนะในคือทุกคนหนีไม่พ้นนะอาจารย์จรวยพรทุกคนต้องก้าวเข้าไปเนี่ยการเป็นสังคมผู้สูงวัยเนี่ยนะครับผมอีกไม่กี่ปีอาจจะได้เบี้ยผู้สูงอายุแล้วเนี่ยคือหลายๆอย่างมันก็ต้องยอมรับในสภาพในความเปลี่ยนแปลงแต่หลายอย่างถ้าเกิดว่าเราปิดจุดในเรื่องของการดูแลได้เนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์มากขึ้นหลายโรคเราเห็นเรื่องของมาตรการที่ออกมาเพิ่มเติมหนึ่งในนั้นคือถ้าเกิดว่าเป็นโรคผิวหนังหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นเอ๊ะผิวหนังของผู้สูงอายุก็แค่กระก็แค่เรื่องของสีผิวที่เปลี่ยนไปตามวัยไหมจริงๆแล้วสถานการณ์ตรงนี้เป็นยังไงครับอาจารย์จรวยพรครับให้ข้อมูลอย่างนี้ละกันนะคะว่าโดยหลักการโรคผิวหนังทุกคนจะคิดว่าอย่างที่คุณวิรศักดิ์บอกค่ะดูเหมือนมันไม่ร้ายแรงแต่ต้องเรียนว่ามันมีโรคผิวหนังบางประเภทที่ร้ายแรงยกตัวอย่างเช่นสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามะเร็งผิวหนังซึ่งตรงนี้ค่ะคือทุกคนจะคิดว่าโรคผิวหนังเราพูดกันง่ายๆว่ามี2แบบแล้วกันนะคะโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อเช่นแบคทีเรียไวรัสหรือราเชื้อราเนี่ยพวกเราจะรู้เนาะพวกกรากพวกเกลือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยจะคิดว่ามันไม่ค่อยอันตรายแต่ว่ามันจะมีโรคผิวหนังอีกประเภทนึงซึ่งอาจจะเกิดจากไม่ติดเชื้อเช่นอย่างสะเก็ดเงินซึ่งมันเกิดจากแบบพันธุกรรมภูมิคุ้มกันเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของรังแคเสพหรือว่าต่อมไขมันอักเสบที่เรียกว่าเซฟเดิมอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งบางครั้งมีประชาชนบางกลุ่มที่ต้องทำงานกับสารเคมีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะรับผลกระทบทางด้านผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องโรคผิวหนังเนี่ยก็อาจจะพูดง่ายๆเป็น2แบบก็คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อพวกกรากพวกเกลื่อนพวกผื่นต่างๆซึ่งคนไทยเองเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นคนพูดง่ายๆปีสัก60กว่าล้านคนเนี่ยก็จะเป็นโรคพวกผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยประมาณสัก10ล้านคนได้ค่ะก็เป็นสถานการณ์เรื่องโรคผิวหนังอะค่ะแต่ว่าอย่างที่ทางคุณวิศักดิ์เกริ่นนำไว้ว่าเราคงจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าสังคมสูงอายุซึ่งภาวะคุกคามต่อระบบสุขภาพไทยเนี่ยอย่างน้อย2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วคนมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นแต่ว่าสุขภาพกับเสื่อมลงตามวัยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีผู้สูงอายุที่อายุเลย60ไปแล้วมีสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่มากนักนะคะแต่ว่าส่วนที่เขายังจะต้องเผชิญกับโรคที่เขาเรียกว่า
โรคประจำตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนึ่งท่านผู้สูงอายุหนึ่งท่านก็ไม่ได้มีแค่โรคเดียวหรือบางท่านก็อาจจะมีเรื่องโรคผิวหนังไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะฮะปกติพวกระบบปฐมภูมิในการคัดกรองและดูแลสุขภาพเนี่ยบางทีมันก็ครอบคลุมในทุกโรคอยู่แล้วมันยังมีช่องว่างอะไรอยู่ตรงนี้ไหมฮะในการที่จะดูแลเพราะว่าบางทีอย่างหลายๆโรคที่เราเคยเห็นเนี่ยอาจารย์จรวยพรอย่างเราเช่นว่าบางคนเนี่ยคือเป็นเบาหวานเป็นความดันอันนี้มันก็จะมีสเต็ปในการรักษาแต่พอพูดถึงเรื่องผิวหนังเนี่ยโรคผิวหนังมันถือว่าเป็นโรคเฉพาะเหมือนกันที่ต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางในการดูตรงนี้มันยังมีช่องว่างในการเข้าถึงไหมครับในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยครับยังมีช่องว่างเยอะพอสมควรเลยค่ะงั้นขออนุญาตทำความเข้าใจเรื่องของคำว่าระบบบริการปฐมภูมิก่อนนะคะคำว่าระบบบริการปฐมภูมินะคะเป็นบริการหลักของระบบบริการสุขภาพนึกถึงสามเหลี่ยมนะคะมันจะมีสามเหลี่ยมที่เป็นฐานเนี่ยค่ะระบบบริการปฐมภูมิก็คือพวกรพสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าในต่างจังหวัดจะเรียกรพสตนะคะในขณะที่กรุงเทพเนี่ยเราเรียกว่าศูนย์บริการสาธารณสุขมีทั้งหมด69แห่งซึ่งกรุงเทพโชคดีตรงที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยมีหมอแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นหมอผิวหนังนะคะหมอผิวหนังมีจำกัดมากทั้งประเทศมีสักถ้าอยู่ภาคนะจริงๆแค่600คนเองค่ะแล้ว600คนไปอยู่ในกรุงเทพก็200แล้วที่เหลือก็กระจายก็บางจังหวัดไม่มีแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางด้วยนะคะคราวนี้ขอเรียกกลับมาที่คำว่าระบบบริการปฐมภูมิก่อนก็คือเป็นบริการด่านแรกเมื่อผู้ป่วยไปรับบริการเช่นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอันนี้ค่ะเขาไปใกล้บ้านจะบอกว่าผู้สูงอายุค่ะยังไงเขาก็ชอบรักษาใกล้บ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเขาต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าไปโรงพยาบาลสูงหรือมาทั่วไปเนี่ยมันต้องเดินทางแล้วมันก็ไม่ได้เดินทางได้ง่ายๆที่อย่างคือค่าใช้จ่ายหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาอยากจะอยู่รักษาใกล้บ้านมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเป็นโรคผิวหนังหรือว่าโรคอื่นๆก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่ามีแพทย์เฉพาะทางหรือการปรึกษาเทเลเมดิซีนนี่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะช่วยให้คำปรึกษากับคนที่เขาอยู่หน้างานในการที่จะให้การรักษากับผู้สูงอายุได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เดี๋ยวจะเล่าในงานวิจัยต่อไปว่ามันจะมีสิ่งที่ว่าเทเลเดอร์มาโตโลจีต่อไปนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคราวนี้กลับมาถึงหน้าที่ของระบบบริการปฐมภูมิจริงๆอะค่ะเขาจะทำหน้าที่ในการส่งรักษาส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูเนี่ยค่ะเขาจะทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงคัดกรองสุขภาพแปลว่าถ้าในกรณีที่เขาคัดกรองผู้ป่วยสมมติอยู่ในระดับอันตรายที่จำเป็นต้องรีบส่งต่อเช่นแพ้ยาติดเชื้อรุนแรงโรคตุ่มน้ำพองหรือโรคมะเร็งผิวหนังยกอย่างง่ายๆตุ่มน้ำพองเนี่ยค่ะของบางอย่างเนี่ยบางคนก็คิดว่าเอ๊ะไอ้คำว่าตุ่มน้ำนี่ถ้าตุ่มน้ำใสเอ้ยมันจะเป็นเริมหรือมันจะเป็นอีสุกอีใสหรือว่ามันจะเป็นงูสวัสดนะอะไรเงี้ยหรือบางคนมาเป็นตุ่มหนองติดเชื้อมาเลยเนี่ยค่ะเอ๊ะมันจะเป็นฝีฝักบัวหรือว่ามันจะเป็นแบบไฟลามทุ่งเลยค่ะคือมันต้องอาศัยการวินิจฉัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ที่รพสตซึ่งต้องนำเรียนก่อนว่าเขาไม่ได้มีแพทย์ประจำอะค่ะในรพสตระบบบริการปฐมภูมิที่อยู่ในต่างจังหวัดอะค่ะใน1สัปดาห์เนี่ยอาจจะมีสัก1วันที่มีแพทย์ไปประจำอะนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่แพทย์ผิวหนังด้วยอะค่ะอาจจะเป็นแพทย์เขาเรียกว่าแพทย์ GP แพทย์ทั่วไปหรือว่าแพทย์อายุรกรรมไปอยู่ตรงนั้นนะคะเพียงแต่สิ่งที่ทางงานวิจัยเนี่ยดีไซน์มาว่าน่าจะมีระบบเทเลเดอร์มาโตโลจีเทเลก็แปลว่าทางไกลค่ะเดอร์มาโตก็ว่าผิวหนังนะคะคอนซัลท์เพราะว่าการจะดูรอยโรคบางอย่างเนี่ยค่ะยกอย่างเซฟเดิมเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นผื่นปื้นๆหรือว่าสะเก็ดเงินเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นผิวหนังที่หนาขึ้นมาบางทีมันต้องใช้แว่นขยายหรือแม้กระทั่งเชื้อรานะคะจะเป็นกรากจะเป็นเกลื่อนจะเป็นวงขุยชัดเจนอะไรเงี้ยบางทีมันต้องอาศัยการตรวจอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคำนึงว่ามันจำเป็นที่ต้องมีข้อมูลในส่วนนี้เพื่อมาปิดช่องว่างอะค่ะครับอย่างที่บอกไปคือบางทีแพทย์ไม่สมดุลกับคนป่วยเนาะอาจารย์คือบางทีคือจริงๆแล้วในประเด็นตรงนี้คือทำยังไงก็ได้ที่จะให้ในส่วนของผู้ป่วยเนี่ยได้รับการอย่างน้อยๆคอนซัลท์อ่ะและการที่เราจะมีโอกาสถามคุยกับหมอเฉพาะทางโดยตรงเพื่อให้รู้ว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเราเป็นโรคนี้จริงๆแล้วการรักษายาตรงไหนที่จะตรงจุดที่สุดเนี่ยนะครับเรามีงานวิจัยตรงนี้ในการรองรับเพื่อที่จะปิดช่องว่างตรงนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์จรวยพรครับได้ค่ะขออนุญาตเล่าแล้วกันนะคะว่าสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยผู้สูงอายุอ่ะตีซะเมืองประเทศไทยเนี่ยอยู่14ล้านอย่างที่บอกเนาะก็จะมีความเสื่อมของอวัยวะสมองเสื่อมผิวหนังเสื่อมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจะบอกว่าคนไทยอ่ะเป็นโรคเรียกผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าโรคเกี่ยวกับผิวหนังแล้วกันเนี่ยประมาณสัก10ล้านคนโดยประมาณสัก500,000คนในผู้สูงอายุ
โรคที่เล่าให้ฟังไปแล้วเช่นโรคสะเก็ดเงินรังแคอักเสบต่อมไขมันอักเสบติดเชื้อที่ผิวหนังมะเร็งผิวหนังคราวนี้ประเด็นก็คือว่าสถานการณ์ระบบบริการเนี่ยโดยเฉพาะกำลังคนหรือว่าบุคลากรที่อยู่พสตในระบบบริการถมภูมิเนี่ยเขาไม่ได้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังตรงจุดนี้ค่ะซึ่งพูดตรงๆก็คือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังมีจำนวนไม่มากพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศหรืออาจจะมีพอก็ถ้าแต่ว่ากระจุกตัวอยู่ในภาคเอกชนอย่างที่เราเห็นกันนะคะในภาครัฐจริงๆอย่างที่เล่าสถานการณ์ไปอ่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังอัตราส่วน1ต่อประชากร 400,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่พอเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ว่าเราจำเป็นที่ต้องพัฒนาหรือว่าออกแบบโดยงานวิจัยชิ้นนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4เฟสเฟสแรกเนี่ยเราเรียกว่าไปสำรวจความต้องการของประชาชนดูว่าเขาอ่ะต้องการอะไรบ้างนะคะเฟสที่2ออกแบบระบบค่ะเฟสที่3ทดลองทำแล้วเฟสที่4ประเมินว่าสิ่งที่ออกแบบนั้นมันโอเคหรือไม่โอเคในขออนุญาตให้นักวิจัยคือแพทย์หญิงชินมนัสเลขาวัฒน์นะคะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิจัยอยู่ที่สถาบันโรคผิวหนังโดยอาจารย์ชินมนัสก็ได้ไปทำงานวิจัยชิ้นนี้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ทับกวางนะคะรพสตทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยอาจารย์ก็ไปสอบถามความต้องการของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่รพสตแห่งนั้นแล้วก็ต้องการอะไรบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็ทดลองออกแบบระบบนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลสัก8เราเรียกว่าเป็นสกินโมเดลสกินที่แปลว่าผิวหนังค่ะโมเดลสกินโมเดลเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็คือจะต้องมีการคัดกรองผู้ป่วยที่อยู่ในระดับอันตรายที่จำเป็นต้องรีบส่งอย่างเร่งด่วนที่ยกตัวอย่างไปที่นี้เช่นแพ้ยาถ้าแพ้ยาปุ๊บเป็นถ้าแพ้ยามากๆเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมซึ่งอันนี้ต้องรีบส่งโรงพยาบาลหรือว่าเพราะผิวหนังจะลอกอันตรายมากเลยนะคะเหมือนคนไข้เบิร์นนะคะคนไข้ไฟไหม้น้ำร้อนด้วยอย่างนี้นะคะหรือว่าคนไข้ติดเชื้อรุนแรงกลุ่มน้ำพองมะเร็งผิวหนังอันนี้ต้องส่งต่ออันที่สองก็คือมีการพัฒนาในด้านการวิจัยและรักษาโรคผิวหนังโดยให้มีการอธิบายการวิจัยและแนวทางการรักษาโรคผิวหนังแก่ผู้ป่วยเพราะว่าบางครั้งอะค่ะคนไข้เองเขามาเขาอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรนะอธิบายเขาหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องของชนิดและจำนวนยาที่ใช้ในโรคผิวหนังให้เพียงพอต้องนำเรียนท่านผู้ฟังและก็คุณวิทยาศักดิ์นี้ค่ะว่าจำนวนยาที่รพสตน่ะมันไม่ได้มีหลายชนิดเพียงพอในโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลศูนย์รองทั่วไปอาจจะมีคาลามายโลชั่นอย่างเงี้ยพวกเราจะรู้จักกันเนาะเวลาเราคันปุ๊บเราก็ทาคาลามายอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมีสเตียรอยด์บ้างแต่ว่าสเตียรอยด์ที่แบบว่าไม่ได้เข้มข้นมากไม่ได้เกร็งไม่เข้มข้นมากเงี้ยค่ะซึ่งตัวยาที่เป็นรักษาผิวหนังเขาจะไม่เยอะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าจะต้องดูแลแล้วคนไข้อันนี้หนึ่งจะต้องมีระบบที่เพียงพอในการส่งต่อหรือว่ายาจะต้องมีชนิดแล้วก็จำนวนยาที่เพียงพอเพราะบางครั้งสิ่งที่เจอจริงๆในรพสตที่ไปทำวิจัยเนี่ยค่ะก็คือว่าคนไข้บอกว่ามันไม่หายอ่ะมันไม่หายคือถ้าเกิดให้กินกระมังอาจจะไม่หายอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันที่3ก็คือมีการพัฒนาศักยภาพในด้านของการวิจัยและรักษาโรคผิวหนังอันนี้ก็คือไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะทางอาจารย์ชิมานัทเองก็ได้ไปเทรนให้กับคุณหมอที่มาจากโรงพยาบาลแก่งคอยแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปตรวจที่รพสตแล้วก็ไปเทรนพวกพยาบาลแล้วก็นักวิชาการสาธารณสุขที่อยู่รพสตนั้นเนี่ยให้มีศักยภาพในการวิจัยเพิ่มตรงจุดนี้เขาเรียกว่าวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและจ่ายยาได้อย่างถูกต้องเพราะว่าถ้าบางครั้งคนไข้ไม่ได้เป็นโรคยกอย่างที่ติดเชื้อราแต่ว่าเราให้สเตียรอยด์เนี่ยมันจะไม่ถูกมันต้องยาให้รักษายาติดเชื้อราอย่างเป็นต้นนะคะประเด็นที่4คือมีการพัฒนาในด้านการส่งต่อผู้ป่วยโรคผิวหนังโดยประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นแต่เดี๋ยวจะพูดต่อเรื่องของการถ่ายโอนรพสตนะเผอิญรพสตที่ทับกวางเนี่ยค่ะก็มีการถ่ายโอนให้กับอบจแล้วซึ่งอาจจะต้องมีการรับส่งตรงจุดนี้ด้วยนะคะประเด็นที่5คือมีการพัฒนาระบบการปรึกษาและเครือข่ายด้านโรคผิวหนังคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะอยู่ที่สถาบันโรคผิวหนังในกรุงเทพเนี่ยค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องมีระบบที่เรียกว่าเทเลเดอร์มาโตเนี่ยค่ะเข้ามาในเขาเรียกว่าเป็นคลินิกผิวหนังออนไลน์หรือว่าให้คำปรึกษาแต่ว่าต้องถ่ายรูปมานะแล้วให้เห็นต้องดูขุยมันด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะจะต้องถ่ายมีกล้องถ่ายภาพอันที่6คือการพัฒนาระบบนัดหมายเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยแล้วก็อันที่7ก็คือมีการแนะนำให้ผู้ป่วยสามารถจะดูแลผิวหนังที่บ้านได้ด้วยตัวเองเพื่อเป็นการป้องกันการกลับเป็นซ้ำปัญหาที่เราเจอคือการกลับเป็นซ้ำเดี๋ยวจะบอกตัวนี้ค่ะจะเป็นตัววัดว่าเขาพอใจกับระบบนี้มากน้อยเพียงใดนะคะเรื่องพูดเลยก็ได้ค่ะคือตอนประเมินผลอะปกติก่อนที่จะลงอินเทอร์เวนชันเนี้ยการกลับเป็นซ้ำประมาณ 60% แต่หลังจากลงอินเทอร์เวนชันนี้ไปแล้วเนี้ยเหลือแค่ 40% เนี่ยนะคะ
พราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้มันลดตรงนั้นได้คือการที่เขาไปขอให้อสม.เนี่ยค่ะไปช่วย อธิบายช่วยเทรนเอาแผ่นพับไปเราจะมีแบบเหมือนกับเป็นแผ่นพลิกอะค่ะไปช่วยสอนว่าถ้าอย่างนี้ทิ้งเชื้อรากลากเคลื่อนอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้ติดเชื้อที่ผิวหนังรุนแรงอันนี้ต้องไปพบหมอแล้วอะไรเงี้ยนะคะประเด็นสุดท้ายซึ่งสำคัญมากคือประเด็นที่8ก็คือมีการจัดเตรียมสารที่มีอุปกรณ์ให้เหมาะสมแก่การตรวจรักษาโรคผิวหนังเช่นบางครั้งอะเขาเป็นเขาเรียกมีกรากมีเคลื่อนในร่มผ้าเนี่ยค่ะห้องมันต้องมีเซก็จะต้องตรวจแล้วก็ห้องต้องมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อการจะต้องดูว่ามันมีขุยมีขอบวงรอบชัดเจนไหมมีปืนอะไรก็แล้วปื้นหรือว่ามีรอยรูนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้องต้องมีความสะอาดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการตรวจเช่นเว้นขยายหรือว่ากล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือสำหรับส่งภาพปรึกษาเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่มาของทางอาจารย์นักวิจัยค่ะได้ไปทำการวิจัยเพื่อได้สกินโมเดลนี้มาแล้วก็ที่ลองทำอะค่ะกับพอได้สกินโมเดลทั้ง8ด้านที่บอกเมื่อสักครู่เรามีทั้งในส่วนของสถานที่ต่างๆเหมาะสมไหมหรือว่าจะเป็นในส่วนของพอเป็นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายามันมีไม่เพียงพออย่างข้อจำกัดของรพ.ส.ต.มันไม่ได้ยาครอบคลุมอาจจะมีทุกด้านแต่ว่ามันไม่ได้ลึกพอหรือว่าไม่สามารถที่จะลงในรายละเอียดถ้าเกิดว่าเป็นนอกจากในส่วนของที่เป็นเบสิกเนี่ยการส่งต่อน่าจะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันอันนี้ที่เมื่อสักครู่อาจารย์จรวยพรค้างอยู่การส่งต่อนิดนึงดีไหมฮะกันเปลี่ยนถ่ายก็คือโดยหลักการแล้วค่ะของรพ.ส.ต.ถ้าเกิดว่าเราเจอยกอย่างเช่นคนไข้เป็นสะเก็ดเงินหรือว่าคนไข้เป็นมะเร็งผิวหนังเนี่ยจะต้องมีการส่งต่อจากรพ.ส.ต.เนี่ยไปยังรพ.ช.โดยมีใบส่งตัวซึ่งพอตะกี้นี้เราพูดถึงว่าตอนนี้ค่ะอย่างที่เคยคุยเรื่องของการขายอุปกรณ์รพ.ส.ต.ให้กับเขาเรียกว่าย้ายค่ายเนาะย้ายจากค่ายกระทรวงสาธารณสุขไปอยู่ค่ายไปมหาไทยปัจจุบันใช่ค่ะประเด็นก็คือว่าระบบส่งต่อณตอนนี้เราอาจจะต้องพูดคุยกันว่าหลังจากที่ย้ายค่ายไปแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยค่ะก็ยังสามารถที่จะรับคนไข้ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รพ.ส.ต.ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าก็สามารถที่รับผู้ป่วยนั้นมาดูแลต่อได้นะคะซึ่งณตอนนี้เผอิญที่จังหวัดสระบุรีค่ะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอยเนี่ยท่านเป็นนักประสานเก่งมากๆเลยค่ะท่านก็จะสามารถประสานกับทางรพ.ส.ต.ได้ถึงแม้ว่าจะถ่ายโอนย้ายค่ายแล้วท่านก็ยังดูแลเป็นอย่างดีค่ะรวมถึงท่านก็สามารถคอนเนคกับทางนายกอบจ.ได้ก็จะมีงบประมาณส่วนนึงจากอบจ.มาช่วยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยรพ.ส.ต.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณเนี่ยค่ะแต่พออบจ.เนี่ยเขามีงบประมาณเขาก็สามารถที่จะเอามาช่วยตรงจุดนี้ได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการที่จะแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่นะคะอันนี้ต้องนำเสนอว่าไม่ใช่ทุกที่ว่าเป็นเช่นนี้ค่ะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะขยายผลต้นแบบงานวิจัยเนี้ยค่ะยกตัวอย่างที่อบจ.พะเยาเองเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจกับเรื่องโรคผิวหนังเหมือนกันเขาก็จะมีการคุยกับทางกรมการแพทย์เหมือนกันที่จะเข้าไปทำโมเดลต่างๆเหล่านี้ซึ่งงานวิจัยส่วนหนึ่งของอาจารย์ชินมนัสที่ทางสวรสได้สับสนไปเนี่ยค่ะก็จะโดยการมีส่วนร่วมของสำนักโรคผิวหนังและกรมการแพทย์เนี่ยก็จะ scaling upเรียกขยายผลไปยังอบจ.อีกจริงๆสระบุรีเนี่ยเป็นไซต์ที่ทำก็จะขยายจาก40อีก48จังหวัดนะคะซึ่งณตอนนี้มีการถ่ายโอนเพิ่มอีก13จังหวัดก็จะเป็น62จังหวัดแต่ว่าถ้าจังหวัดอื่นสนใจก็สามารถนำโมเดลนี้ซึ่งเราอยากจะให้อบจ.เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปถามความต้องการของประชาชนว่าเขาอยากได้อะไรและออกแบบระบบบริการเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ประโยชน์สูงสุดอะค่ะครับแน่นอนว่าพอเราจะต่อยอดแบบนี้จากงานวิจัยแล้วมันเป็นผลรูปธรรมอย่างที่อาจารย์จรวยพรบอกสักครู่ถ้าเกิดว่าที่ไหนสนใจแล้วจะเอาโมเดลทั้ง8หรือว่าหยิบอะไรก็ได้ไปแล้วมันสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้านสุขภาพให้ผู้สูงวัยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีเราคาดหวังตรงนี้มากน้อยแค่ไหนฮะค่อนข้างคาดหวังทีเดียวค่ะคือจริงๆสวส.เราเน้นเรื่องของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์พองานวิจัยเสร็จแต่ละชิ้นยกตัวอย่างงานนี้เสร็จเนี่ยเราก็ส่วนนึงอะค่ะก็จะเป็นส่วนเขาเรียกว่าผู้ใช้ประโยชน์เองก็คือทางรพ.ส.ต.ที่จะต้องคุยกับเขาเรียกอะไรเป็นผู้ให้บริการกับประชาชนนะคะแล้วก็หน่วยงานที่ร่วมรับเขาเรียกรับผิดชอบก็คือไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขเองหรือว่าฝั่งท้องถิ่นที่รับถ่ายโอนรพ.ส.ต.ไปเพื่อให้บริการสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนก็จะทำให้สุขภาพคือมันไม่ใช่แค่ว่าจะไปเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่แค่ว่าจะไปบอกว่าทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ทุกอย่างจะต้องมีทั้งกำลังคนที่เพียงพอและมีศักยภาพเพียงพอตรงจุดนี้ด้วยกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงของฝั่งอบจ.เนี่ยก็ต้องอย่างสถาบันโรคผิวหนังเขาก็จะไปเทรนให้
คนที่อยู่ที่ดพ.ต.นั้นมีความรู้ความสามารถที่จะวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้ส่วนเรื่องยาเนี่ยค่ะคืออย่างที่เรียนให้ทราบว่าดพ.ส.ต.จากเดิมที่อาจจะมีจำนวนและซื้อยาเรื่องนี้ไม่เพียงพออย่างคนไข้ที่ไม่หายเนี่ยอาจจะให้คาราไมล์หรือว่ามีสเตียรอยด์แหละแต่ว่าสเตียรอยด์เนี่ยไซส์มันจะเล็กไงคะแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับมาแล้วเขาต้องกลับมาบ่อยๆเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้ามันมีไซส์ใหญ่ได้มันก็จะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอบจ.สามารถที่จะจัดซื้อยาให้กับรพส.ด้วยจำนวนและชนิดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกตรงจุดนี้ด้วยอะค่ะครับอย่างนี้เราจะต่อยอดต่อยังไงดีฮะอาจารย์จุฬาภรณ์แบบนี้เราทั้งคาดหวังเองแล้วก็เรามุ่งหวังที่จะให้มีอะไรที่จะสามารถส่งต่อหรือว่าเพิ่มขีดความสามารถกันมากขึ้นแบบนี้เราคาดหวังอะไรกันต่อในการที่จะต่อยอดตรงนี้ต่อครับอาจารย์จุฬาภรณ์ครับนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะว่าถ้าโมเดลที่สระบุรีทำได้ดีเราจะขายโมเดลนี้ให้กับจังหวัดอื่นที่สนใจใกล้เคียงยกตัวอย่างเป็นระดับเขตก่อนโดยเฉพาะที่เขต4สระบุรีค่ะอาจจะมีทั้งลพบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยถ้าเกิดสามารถทำตรงจุดนี้ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับจังหวัดใกล้เคียงเราจะทำจริงๆต้องนำเรียนว่าในงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะทางนักวิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปถามกับเขตสุขภาพว่าสนใจได้ทำโมเดลนี้หรือเปล่าซึ่งแบบตอบรับกลับมาว่าเขาสนใจแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเขาสนใจแต่ว่าทางอบจเองก็ต้องทุ่มเทงบประมาณหรือว่าพูดคุยกับหน่วยพี่เลี้ยงตรงจุดนี้ด้วยว่าจะต้องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดอร์มาโทโลจีก็คือกล้องถ่ายรูปหรือว่าอย่างที่คุยไปเรื่องของสกินโมเดลนั้นด้วยอะค่ะแต่ว่าอบจที่เหลือก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าที่หนึ่งทำดีที่หนึ่งก็พร้อมอยากจะทำดีด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเสี่ยงของจังหวัดหรือว่าอบจนั้นด้วยอะค่ะครับโอ้เป็นสิ่งที่ดีเลยนะอาจารย์จุฬาภรณ์เพราะอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็คือการดูแลสำหรับคนที่สูงวัยมากขึ้นทุกคนก็ต้องก้าวไปถึงจุดนั้นประสบการณ์มาเยอะในสิ่งที่พอถึงเวลาต้องดูแลตัวเองก็ต้องอยากที่จะมีอะไรดูแลที่มันเป็นระบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์จุฬาภรณ์ครับค่ะด้วยคำยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเราพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรวยพรศรีศาสลักษณ์นะครับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขถึงเรื่องของการดูแลของผู้สูงอายุในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังครับในช่วงรับคุมคิดยกระดับระบบสุขภาพไทยกับสวรส.ช่วงรับคมคิดยกระดับสุขภาพไทยกับสวรส.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข